อ๋อพี่จะเอาของไปให้เพื่อนอ่ะพอดีเพื่อนฝากไว้งั้นพี่ไปก่อนนะเอาของไปให้เพื่อนต้องแต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้เลยเหรออ้าวพี่ตาลของล่นค่ะพี่ตาลพี่ตาลครับพี่ลืมพี่ตาลไม่เห็นจะต้องรีบขนาดนี้เลยนะคะหนูไม่ได้รีบไปไหนซะหน่อยผู้หญิงคนนี้ฉันดูจากเขาดีเขาเป็นแฟนเก่าของพี่ตาลก็พี่ไม่อยากให้หนูรอนานนี่ของในนี้ไม่ได้มีแค่ของของหนูนะแต่มีชุดเดทที่หนูอยากได้ด้วยแล้วทำไมพี่ถึงคิดที่จะมาซื้อตอนนี้ล่ะคะก็พี่ไม่อยากเห็นหนูใส่ชุดที่คนอื่นซื้อให้อ่ะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเกิดหนูแล้วถือซะว่าเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายที่พี่มอบให้ละกันพี่ตาลก็ซื้อชุดเดทที่ฉันเคยขอแต่แค่ไม่ได้ซื้อให้ฉันสุขสันต์วันเกิดนะครับขอบคุณค่ะนี่เป็นของขวัญที่หนูอยากได้พี่เห็นหนูโพสเมื่อปีที่แล้วรับไปสิโพสตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยนะแต่หนูก็บอกพี่ไปแล้วไงว่าหนูอยากได้ชุดเดรสอ่ะจะซื้อไปทำไมอ่ะแพงก็แพงคิดว่าใส่แล้วจะทำให้สวยขึ้นหรือไงพอไม่ต้องพูดละไปกินข้าวเอ้านั่งนิ่งอยู่ทำไมเนี่ยจะกินไหมเนี่ยข้าวอ่ะเรื่องมากใช่ไหมว่าแต่เราไม่ได้เจอกันตั้งนานหนูสวยขึ้นเยอะเลยนะที่หนูสวยขึ้นกว่าเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะหมอทั้งนั้นแหละค่ะไหนจะค่าครีมค่าเข้าคลินิกอีกหนูหมดไปเยอะเลยนะไม่หรอกหนูเป็นคนผิวดีเป็นคนสวยอีกอย่างของพวกนั้นมันคู่ควรกับหนูอยู่แล้วล่ะนั่นสิฉันไม่เคยคู่ควรกับของพวกนั้นเลยเพราะฉันไม่เคยมีค่าในสายตาของพี่ตาลเลยออนดูอะไรอยู่อ่ะออนกำลังสั่งครีมบำรุงกับมาสก์หน้าอยู่ค่ะแล้วราคามันเท่าไหร่ครีมบำรุง3กระปุกกับมาสก์หน้ารวมๆกันแล้วก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทค่ะฮะทำไมมันแพงงั้นอ่ะนี่แพงแล้วพี่ปกติเนี่ยร้านนี้แพงกว่านี้อีกแต่วันนี้มันลดราคาตั้ง 50% เลยนะออนยกเลิกเดี๋ยวนี้เลยนะมันสิ้นเปลืองออนรู้มั้ยเนี่ยนี่ออนชิมขวดหนึ่งนะพี่หาหัวจะหลดเท้าเลยนะออนดูพี่เป็นตัวอย่างบ้างดิพี่ตาลคะแต่ว่ายังจะเถียงอีกกดยกเลิกไปสิเอ้ามองมึงทำไมเนี่ยกดยกเลิกดิ
ออนสภาพผิวหน้าอย่างออนเนี่ยใช้ครีมอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละใช้ถูกๆก็ได้มั้ยแล้วพ่อแม่หนูเป็นไงบ้างอ่ะสบายดีไหมพวกท่านสองคนสบายดีค่ะเนี่ยหนูยังนึกถึงตอนที่พี่ไปเยี่ยมพวกท่านแล้วซื้อแต่ของแพงๆไปฝากพวกท่านอยู่เลยนึกแล้วหนูก็ยังรู้สึกเกรงใจอยู่เลยอ่ะแถมพี่เนี่ยก็ยังไปเยี่ยมพวกท่านสองคนบ่อยมากแต่ก็น่าเสียดายเนาะที่สุดท้ายเราสองคนเราสองคนเนี่ยน่าจะทำบุญร่วมกันมาแค่นี้แหละเนาะที่จริงแล้วพี่ตาลเขารู้ว่าควรต้องเข้าหาผู้ใหญ่ยังไงแต่แค่เราคงไม่มีค่ามากพอที่เขาจะมาแคร์พี่ตาลแม่หนูไม่สบายอ่ะหนูอยากให้แม่มารักษาตัวในเมืองวันนี้พี่ว่างไหมพี่ช่วยไปรับแม่ให้หน่อยสิเดี๋ยวนะออนรักษาตัวในเมืองออนนี่ออนรู้ไหมเนี่ยค่ารักษามันแพงแค่ไหนออนออนประกันอะไรแม่ก็ไม่มีอ่ะถ้าแม่ออนนั้นเป็นอะไรมากอ่ะให้รักษาที่อนามัยก็ได้จะได้ไม่เปลืองตังค์พี่ตาลพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะนี่มันแม่หนูนะอีกอย่างเรื่องค่าใช้จ่ายหนูก็เป็นคนออกเองหนูแค่ให้พี่ช่วยไปรับแม่หนูให้หน่อยก็แค่นั้นเองทำไมพี่ต้องพูดแบบนี้ด้วยอ่ะคือพี่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะก็ช่วงนี้พี่ตกงานอ่ะแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านออนก็เป็นคนออกหมดเลยอ่ะพี่ไม่อยากให้ออนต้องมาแบกรับภาระเยอะแบบนี้อ่ะโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับแม่ออนก็ได้ออนอยู่กับพี่เลยนะนะแล้วที่หนูมาวันนี้เนี่ยหนูแค่จะมาเอาของคืนแค่นี้หรอใช่ค่ะตอนนี้หนูกำลังจะแต่งงานแล้วหนูคิดว่าถ้าหนูทิ้งของไว้ที่พี่เนี่ยมันคงจะไม่ดีเท่าไหร่หนูขอให้พี่เนี่ยเจอคนที่รักพี่จริงๆหนูขอตัวไปก่อนนะคะที่รักออนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะก็นานพอที่จะรู้ว่าในใจพี่หนูมันไร้ค่าแค่ออนกำลังเข้าใจพี่ผิดนะหนูกับพี่เราจบกันไปตั้งนานแล้วนะพี่อยากใช้เวลาทั้งหมดอยู่กับออนแค่คนเดียวนะออนเชื่อพี่นะพี่ใจเย็นก่อนสิพี่ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะการกระทำของพี่มันอธิบายหมดแล้วเรื่องระหว่างเรามันไม่ควรมีอะไรเกี่ยวข้องกันอีกกับคนที่ไม่รักเราดีให้ตายก็ไม่มีค่าหรอก